ไปภาคใต้กันดีกว่าเดี๋ยวครูจะให้ไปด้วยจังหวัดตะลุงค่ะตะลุงเป็นจังหวะทำนองเพลงของภาคใต้ซึ่งมาจากเสียงปีหนังตะลุงนะคะแล้วเขาก็มาประยุกต์กับเพลงสากลแล้วก็นี่ใช้เต้นกันเป็นใช้ลีลาดเป็นเพลงสากลไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นทำนองของภาคใต้วันนี้ครูก็เลยให้นักเรียนฝึกจังหวะตะลุงนักเรียนดูการก้าวเท้าจังหวะตะลุงขอทั้งตัวค่ะนักเรียนดูนะคะจังหวะครูจะนับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2สามสี่ห้ามันจะเหมือนกับลีลาดแต่ให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าเวลาครูฝึกท่าเนี่ยสำหรับรำไทยอาจไปใช้กับการรำไปใช้กับท่ารำไทยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าใส่ท่าอื่นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวจะต่างกับลีลาดแต่ถ้าเป็นลักษณะลีลาดเขาก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเอาจังหวะตะลุงให้เห็นให้ฝึกก้าวเท้ากันแต่เราไปใช้กับการรำไทยนะคะให้เข้าใจด้วยว่าเอ๊ะถ้าลีลาดเนี่ยเขาจะไม่ใช้สะโพกไม่ใช้ไหล่เยอะเขาจะไปตัวนิ่งๆนะคะแต่นี่ของครูครูจะเน้นสะโพกเน้นไหล่นะคะดูจังหวะอีกครั้งจังหวะที่นับก็คือ1 2 3 4 5พูดพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งพอค่ะทีนี้ในการก้าวก็มีหลายๆลักษณะมีการก้าวไปด้านข้างก้าวหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หมุนตัวนะคะเราจะเริ่มจากการก้าวไปข้างๆลักษณะนี้ค่ะหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดิมสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ใช้อะไรช่วยคะสะโพกมองแล้วคิดว่าทำได้ไหมลองดูนะคะลุกขึ้นยืนค่ะเอามือเท้าใส่เอวก่อนเท้าเซลแบบนี้ก็ได้เวลาเขาแสดงท่ารำบางครั้งเขาก็มีการเท้าเซลลักษณะนี้นะครับไปทางขวาของหนูก่อนนะไป1 2 3 4 5นับ2 3 4 5 1เชียร์ลีดเดอร์ของเธอยากกว่าเยอะดีมากแล้วเวลาไปอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนเวลาไปอย่าไป1 2อย่าไปแบบว่าเน้นจังหวะกับให้ลงเยอะเบาๆอ่ะไป1 2 3 4 5เบาๆ1 2 3 4 5 1นับค่ะหนักไปทางซ้ายขวา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 1 2ไม่ได้ยินเลยทีนี้ยืนให้เป็นแถวตรงคอคนหน้าตลอดนะคะเวลาเคลื่อนก็เคลื่อนไปพร้อมๆคนหน้าเป็นหลักทีนี้ครูจะใส่กับทำนองเพลงตะลีกีปัดน้อย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 แต่เราจะก้าวจังหวะตะลุงนะแต่เป็นทำนองเพลงตะลีกีปัดน้อย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 
ยังคงเป็น1 2 3 4 5แต่ใช้ทำนองตะลิกิปัดนะน้อย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 อ้าวน้อย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 อ้าวน้อย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 หลายคนได้แล้วเหนื่อยร้องด้วยช่วยเราช่วยส่งเสียงด้วยคลอไปด้วยนะมือเราเอามาอยู่ตรงนี้สิเหมือนเราจะเหมือนเราเพราะว่าการแสดงของภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากประเทศทางภาคใต้อย่างมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งประเทศเหล่านี้รับวัฒนธรรมตะวันตกเราไปรับของเขาบางอย่างก็เป็นวัฒนธรรมตะวันตกเลยนะคะอย่างเช่นการ เต้นต่างๆนะคะการหมุนตัวอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมตะวันตกเอามือขึ้นมาแบบนี้กำมือหลวมๆหลวมๆนะแล้วก็เอนไปด้วยตามนะฮะพร้อมน้อย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 ไว้หลังอ้าวน้อย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 อ้าวทีนี้ไปด้านข้างแล้วทีนี้มีการขึ้นหน้าดูจังหวะนะนั่งนั่งก่อนไหมจะอย่างนี้ลูกพอเดินขึ้นหน้าก็จะ1 2 3 4 5อะไรจ๊ะพอลงหลังก็1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เราอาจจะใช้เท้าไหนเท้าหนึ่งนำนะคะไปข้างหน้าลองดูไหมคะลุกขึ้นยืนค่ะเอามือเท้าเอวไปก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้านะไป1 2 3 4 5 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 12 3 4 5เตรียมไปทำนองน้อย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 
ได้ไหมได้มั้ยคะได้แล้วทีนี้เท้าไปด้านข้างเที่ยวนึงนะตามพอหมดทํานองแล้วก็ขึ้นทํานองใหม่ก็จะไปก้าวไปข้างหน้าถอยหลังนะเตรียมน้อย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 นั่งลงค่ะลองกลับไปทบทวนนะคะลองฝึกดูเวลาเขาใส่ท่ารำก็อาจจะลักษณะท่าไหนก็ได้หรือเป็นลักษณะในมือถืออุปกรณ์เป็นช่อดอกไม้หรือเป็นพัดแล้วก็ใส่น้อย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 แล้วก็ใส่ท่ารำไปได้นะคะถือพัดถืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกอุปกรณ์เข้ามาประยุกต์ใช้นะคะก็ไม่ได้เป็นท่าที่เป็นแบบแผนอะไรเพียงแต่เป็นท่าที่เรานำมาประยุกต์ให้เห็นทำนองลีลาท่ารำแบบภาคใต้นะคะเอาสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะให้จดเนื้อเพลงวันนี้นำเพลงมาฝากหนึ่งเพลงเพลงบูชานักรบค่ะนะคะวันนี้มีเพลงมาฝากนะคะเป็นเพลงที่ครูนักเรียนอาจจะเคยผ่านมาบ้างแล้วนะคะขอสไลด์ที่20ค่ะ20เลยเพลงบูชานักรบ